โรเบิร์ตแพทินสันหายป่วยจากโควิด-19 กลับมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Batman แล้วหลังต้องพักกองเนื่องจาก Warner Brothers ได้แถลงการว่ามีคนในกองติดเชื้อโควิด-19 แต่นิตยสาร Variety Fair และ Hollywood Reporter รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าผู้ติดเชื้อนั้นคือโรเบิร์ตแพทินสันซึ่ง The Batman ของผู้กำกับ Matt Reeves เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมากที่สุดเรื่องนึงโดยเมื่อกลางเดือนมีนาคม2020ที่ผ่านมาได้ถูกระงับการถ่ายทำไปก่อนแล้วซึ่งถ่ายทำได้เพียงแค่ 25% ก่อนที่จะกลับมาถ่ายทำได้เพียง3วันและพักกองอีกเมื่อต้นเดือนกันยายนล่าสุดได้เดินหน้าถ่ายทำอีกครั้งโดยมีฉากถ่ายทำที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเราจะได้เห็นโซอี้คราวิทรับบทเป็นแคทวูแมนและคอลินฟาเวลที่แต่งหน้าเอฟเฟกต์จนจำไม่ได้รับบทเป็นเพนกวินปรากฏตัวพร้อมโรเบิร์ตอีกด้วยซึ่งเดิมที The Batman มีกำหนดเข้าฉายไว้ที่ตุลาคม2021ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ